คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้หัวข้อดิวรักหักเหลี่ยมโหดเขาบอกว่าเป็นดิวรักไม่ใช่ดิวลับดีครับก้าวไกลกับเพื่อไทยควรจะกอดคอการปรัฐบาลด้วยกันแต่อย่าได้แทงหลังกันเด็ดขาดเพื่อไทยจะต้องออกแรงจนสุดกำลังช่วยพิธาลิมเจริญรัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ แต่คำถามมันก็วกกลับไปที่เพื่อไทยครับว่าวันนี้ได้ช่วยพิธาอย่างเต็มกำลังความสามารถที่มีแล้วหรือยังยังหรอกครับการถแถลงข่าวของ8พักเมื่อวันที่30พฤษภาคมสาววก้าวไก่พากันกรีดเตรียมฉลองพิธาได้เป็นนายกแน่นอนแล้วเพราะเพื่อไทยบอกว่าช่วยเต็มที่แต่คอการเมืองที่วางเดิมผ่านแล้วเขาลุ้นกันตัวเกรง่ง เพราะเบื้องหลังการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลออกแรงจนสุดศักยภาพแล้วแต่ไม่อาจได้เสียงจากสวเพิ่มตามเป้าหมายที่หวังเอาไว้สถานการณ์ที่ว่าดำเนินเรื่อยมาจนถึงการถแถลงข่าว8พักก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถแถลงข่าวเสร็จแล้วเพื่อไทยยังคงนิ่งเฉยในประเด็นสำคัญที่สุดคือการล็อบบี้สวฝากชนน่านสีแก้วไปบอกในายใหญ่ทักษิณ แต่ไม่รู้จะเข้าถึงหรือเปล่าบอกว่าให้ช่วยออกแรงล็อบบี้สวสัก65 7 0ถึง70คนโหวตพิธาเป็นนายกได้หรือเปล่าถ้าได้แบบนี้ถึงจะเรียกว่าช่วยจริงแต่เท่าที่เห็นเพื่อไทยตามน้ำเก็บแต้มไปเรื่อยๆเสียมากกว่าเอาเรื่องตั้งคณะกรรมการเจคณะเพื่อตอบสนองปัญหาของประชาชนอาทิคณะทำงานข้าวไฟฟ้าน้ำมันดีเซลและพลังงาน คณะทำงานด้านภัยแล้งเอลนิโยคณะทำงานด้านชายแดนใต้คณะทำงานแก้รัฐธรรมนูญคณะทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5คณะทำงานด้านเศรษฐกิจปากท้อง SME และคณะทำงานแก้ยาเสพติดฟังดูแล้วเห็นได้ชัดว่าพิธากลัดกระดุมผิดแต่จำใจกลัดผิดครับเพราะสถานการณ์มันถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นไม่มีทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้ พักอันดับหนึ่งหมดข้อต่อรองแล้วจึงต้องสร้างเรื่องมามัดให้8ดพักอยู่ด้วยกันดูดูแล้วมันเหมือนโฆษณาขายฐานไฟฉายตากบคั้นเวลาใช้หนังกลางแปลงซะมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพิธิกรรมที่ต่างออกไปจากอดีตยังไม่รู้ใครจะได้เป็นนายกแต่8ดพักการเมืองจับมือกันถแถลงนโยบายแล้ว ทุกพักเล่นตามบทของตัวเอง6พักเล็กคงจะว่าตามน้ำไปเรื่อยแต่ก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่น่าจะมีเป้าหมายเดียวกันขณะน,นี้เพื่อไทยสร้างภาพตัวเองจนกล่องเชียร์ทังด้อมส้มด้อมแดงเชื่อแล้วว่าจะปักหลักอยู่กับก้าวไกลเราบ,เบับว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะกอดคอกันไปจนตายชนน่านบอกว่าเราเน้นย้ำตลอดว่า ทั้ง25ล้านเสียงที่เลือกพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นเจตจำนงของประชาชนทั้งสองพักปฏิเสธไม่ได้ที่จะทำความฝันความหวังของพวกเขาให้บรรลุคือรัฐบาลที่มาจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยขอให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งที่วันก่อนชนน่านยังบน่นอยากต่อยปากสิทธาทิวาลีเพราะเรื่องให้เซ็น m o u a d v a ว c e ฝ่ล์ประชาธิปไตยจะไม่พลากจากกันก็เสียดายครับไม่มีการเซ็นเป็นรัก์อักษรว่า8ปดพักจะรักกันตลอดการขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกที่ควรณนะวินาทีนี้ก้าวไกลต้องเล็งไปที่วุฒิสภาเป็นหลักไม่ใช่มานั่งถแถลงนโยบายก่อนมีพระบระมราชโองการโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยซ้ำว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์แต่พิธาทำราวกับว่าได้รับการโปรดก้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรือมีอะไรซ่อนอยู่เนื่องจากในอดีตไม่เคยมีว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนไหนจัดแจงตั้งคณะทำงานให้ว่าที่พักร่วมรัฐบาลรับผิดชอบเป็นส่วนสไปก็มีพระบรมราชองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ทั้งหมดทำตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสิน้นฉะนั้นก้าวไกลเล่นเกมนี้เพื่อให้เกิดการรับรู้ว่าพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนในวันที่ที่ประชุมร่วมมทสภาโหวตนายกแล้วพิธาได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งจะเกิดอะไรขึ้นทำให้นึกถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลที่พยายามชี้นำมวลชนครั้งแล้วครั้งเล่า โดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักเช่นคดีความต่างๆทุกครั้งที่อนาคตใหม่ก้าวไก่แพ้คดีทั่วลงศาลอย่างไม่กลัวเกรงครั้งนี้ก็เช่นกันหากพิธาไม่ได้เป็นนายกดอมส้มจะออกป่วนทันทีเพราะการปูพื้นข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลได้เสียงข้างมากทั้งที่ข้อเท็จจริงก้าวไก่ชนะเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งอย่าลืมนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมา อนาคตใหม่ก้าวไกลใช้มวลชนเคลื่อนไหวกดดันทางการเมืองมาตลอดครับขโมดการถแถลงข่าว8ปดพักวานนี้ก้าวไกลคิดอย่างเพื่อไทยคิดอย่างแต่เบื้องหน้ารักกันหวานซึง้งถามว่าทั้งสองพักจะร่วมรัฐบาลกันจริงหรือไม่คำตอบถึงวินาทีนี้ก้าวไกลยังไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะรักษาสัญญาในการถแถลงข่าวถึงได้ออกอาการสนิทชิดเชื้อแบบเขิน,ขน ส่วนเพื่อไทยอยู่ในสภาพกืนเลือดเพราะเป็นผู้แพ้มิได้แพ้ใครที่ไหนแต่แพ้ก้าวไกลขณะเดียวกันในเส้นทางตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็มีโอกาสมากกว่าก้าวไกลอยู่ที่เพื่อไทยจะชฉวยโอกาสตรงนั้นหรือไม่ถ้าเพื่อไทยช่วยพิธาจริงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงขอเสียงวสวซัก65-70ถึงเสเสียงให้ได้ สายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างกลุ่มสวในพลหลวงป้อมและทักษิณในช่วงที่ผ่านมามีการพูดคุยกันระดับหนึ่งเพียงแต่สูตรนี้ไม่มีก้าวไก่คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์